จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเรามีพืชหลายชนิดที่จัดเป็นประเภทหมวดหมู่ของคำว่าผักแล้วก็ดีมีประโยชน์แต่เนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เรากินบางทีก็ไม่ได้อธิบายเด็กรุ่นใหม่ก็เลยไม่รู้จักคุณผู้ชมครับอย่างเช่นกระเจี๊ยบเนี่ยปู่ย่าตายายชอบเอามาต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกรับประทานเขารับประทานเสร็จแล้วเขาก็สุขภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อระบบขับถ่ายเขาก็ดีแต่เด็กรุ่นใหม่ก็กินไม่เป็นกันเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันดีๆอยู่แล้วคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมทำรับประทานที่บ้านแล้วก็ส่งต่อความอร่อยแล้วก็ประโยชน์ที่ดีต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกหลานนะไม่ฉะนั้นลูกเต้าจะกินแต่อาหารสมัยใหม่กันหมดเลยแล้วเดี๋ยวอยู่ยาก็เต็มบ้านเต็มช่องกันหรอกคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทานผักโดยเฉพาะกระเจี๊ยบเนาะที่หลายคนบอกว่าทานยากปกติเอามาแค่จิ้มน้ำพริกวันนี้แนะนำเลยค่ะเอามาชุบแป้งทอดห่อสาหร่ายแบบนี้เป็นของกินเล่นที่ทานเพลินต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมดูรายการวันนี้นะฮะเต็มอิ่มจริงๆครับแค่กระเจี๊ยบนะฮะเราสามารถเอามาทำได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารจานหลักนะแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะฮะโอ้โหก็เป็นเมนูไทยๆที่น่ากินน่าอร่อยนะครับหรือจะมาเป็นแบบขนมอาหารทานเล่นแบบเรานะฮะกระเจี๊ยบทอดนะฮะแบบนี้ก็อร่อยไม่หยอกเลยครับคุณผู้ชมคะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะตำรับดีๆความคิดดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมอย่าลืมชมนะครับกลับมาพบกับอาจารย์นิสักนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ครอบครัวของเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูของเราวันนี้เป็นดอกหอมผัดตับกระทะร้อนคุณบอกว่าคุณจะต้องมีการหมักตับโดยใช้เต้าหู้ยี้ใช่ค่ะเอาเต้าหู้ยี้มาผัดตับแล้วเนี่ยคุณจะไม่กินผัดตับแบบทั่วไปอีกเลยโอ้โหน่ากินมากชอบทำเมนูนี้มากเลยคุณผู้ชมครับสุกี้ไข่ข้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเอาละคุณผู้ชมกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อสัตว์กุ้งปลาหมึกหมูสุกี้แบบไข่ข้น